เนี่ยคนละ500บาท700บาทในรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านต่อเดือนนะครับเป็นแสนล้านต่อปีได้นะครับโอกาสที่จะล้มละลายนั้นมีสูงมากภายในเวลาเพียงแค่30ปีคือคนก็อยากจะรู้ว่าเอาเงินชั้นไปทำอะไรเนี่ยหรอไหมครับเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับ 2.2 ล้านล้านบาทครับนี่คือข้อมูลปีที่แล้วนะครับทุกตัวมาร์เก็ตแคปใหญ่หมดเลยคือ 300,000 ล้านขึ้นไปหมดจนถึงแบบล้านล้านเลยนะครับแต่ว่ามีบางจากตัวเดียวอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านทางกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาคิดยังไงถึงลงทุนในหุ้นตัวนี้เยอะเป็นพิเศษครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งของพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับถ้าคุณเป็นคนไทยห้ามพลาด EP นี้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่าเราจะมาเจาะลึกประกันสังคมกันครับเพราะว่าคุณมีผลกับประกันสังคมนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอยู่แล้วนะครับประชาชนส่วนมากของประเทศไทยประมาณหลายสิบล้านคนนะครับถูกหักประกันสังคมทุกเดือนจริงไหมและคุณก็ต้องพึ่งพาประกันสังคมด้วยครับในแง่ของการรักษาพยาบาลและอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประกันสังคมเนี่ยยังคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะล้มละลายนั้นมีสูงมากภายในเวลาเพียงแค่30ปีเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า EP นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะ EP นี้เราจะว่ากันในเรื่องวิเคราะห์เจาะลึกประกันสังคมจะล้มละลายจริงเหรอจะบอกว่า EP นี้เป็นภาค2ก็ได้นะครับเราทำภาค1ไว้แล้วนะครับคุณสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าภาค2นี้หรือว่า EP นี้นะครับเราจะมาลงรายละเอียดกันค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆเจาะลึกค่อยๆชำแหละกันไปทีละอย่างทีละอย่างเลยนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าประกันสังคมเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างครับคร่าวๆนะครับประกันสังคมเนี่ยจะดูแลลูกจ้างให้ความคุ้มครองยามคุณประสบอุบัติเหตุนะครับไม่สบายหรือว่าตายครับโดยประกันสังคมเนี่ยจะหักเงินคุณ 5% จากรายได้ของคุณนะครับเช่นคุณได้หมื่นหนึ่งคุณก็โดนหัก500บาทเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนนะครับไม่ใช่ว่ารายได้แสนหนึ่งแล้วโดนหัก 5% คือ 5,000 บาทนี่ไม่ใช่นะครับมีการแม็กซิมัมแคปเอาไว้ที่750บาทครับซึ่งคนไทยเนี่ยที่ถูกหักประกันสังคมเนี่ยนะครับมีประมาณ 20-30 ล้านคนนะครับเนี่ยคนละ500บาท700บาทในรวมกันเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านต่อเดือนนะครับเป็นแสนล้านต่อปีได้นะครับทีนี้เวลาประกันสังคมเนี่ยได้เงินของพวกเรามาใช่ไหมครับหน้าที่เขาก็คือต้องเอาไปลงทุนครับเพื่อให้มันยั่งยืนเนาะจะได้มีเงินมาจ่ายเช่นยามคุณตายยามคุณตกงานยามคุณไม่สบายใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายมันมหาศาลมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณทายเล่นๆครับว่าเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับTikTok คอมเมนต์ข้างล่างได้เท่าไหร่ครับหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านคำตอบคือ 2.2 ล้านล้านบาทครับนี่คือข้อมูลปีที่แล้วนะครับสมมติว่า 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยคือ 100% นะครับประมาณสัก 80% เนี่ยจะลงทุนในประเทศไทยของเรานะครับและประมาณเกือบ 20% เนี่ยจะลงทุนในต่างประเทศครับทีนี้มาดูเรื่องของการกระจายความเสี่ยงกันบ้างนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำอยู่ประมาณสัก 76% เสี่ยงสูงประมาณสัก 23% ครับซึ่งก็ต้องถือว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่ำถือว่าเยอะมากเพราะมันจะ 70 กว่า%ใช่ไหมครับซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าเขาดูแลเงินของประชาชนคนไทยมากมายใช่ไหมครับแต่ในมุมกลับกันครับถ้าลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยเยอะนะครับผลตอบแทนก็จะน้อยตามไปด้วยและพอผลตอบแทนมันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่บาลานซ์กันครับเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วใช่ไหมครับอนาคตคนไทยจะแบบมีผู้สูงวัยมากขึ้น20ล้าน25ล้าน30ล้านคนวัยทำงานก็น้อยลงแถมเมืองไทยอัตราการเกิดก็ต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเงินที่ถูกหักเข้าประกันสังคมเนี่ยก็จะน้อยลงและถ้าเราลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่น้อยด้วยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่พอในอนาคตจริงไหมครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเงินกองนี้มันเอาไปทำอะไรบ้างเช่นเวลาคุณเกษียณประกันสังคมก็ต้องจ่ายคุณไปใช่ไหมครับและตอนนี้เรามีผู้สูงวัยมากขึ้นด้วยเงินก้อนนี้ก็ถูกจ่ายตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับระหว่างทางมีเจ็บป่วยก็จ่ายอุบัติเหตุก็จ่ายตายก็มีจ่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยในอนาคตนะครับคือรายจ่ายมันจะเพิ่มไปกว่านี้ใช่ไหมแต่รายรับมันน้อยลงเพราะฉะนั้นนั่นเป็นผลว่าทำไมคนถึงวิเคราะห์กันว่าโอกาสที่มันจะล้มละลายเลยมีครับทีนี้เรามาดูกันต่อแล้วเขาเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนในอะไรกันบ้างอย่างที่บอกครับ
ขาจะแบ่งเป็นเสี่ยงน้อยกับเสี่ยงมากใช่ไหมครับมาดูกันก่อนว่าเสี่ยงน้อยมีอะไรบ้างลงทุนในพวกตราสารหนี้ครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้คุณภาพสูงนะครับเป็นหุ้นกู้ของพวกรัฐวิสาหกิจครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยค้ำประกันครับก็คือปลอดภัยสูงใช่ไหมครับการลงทุนในส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทครับหรือคิดเป็นประมาณ 64% ครับนอกจากนั้นนะครับมีการลงทุนในพวกตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ 160,000 ล้านบาทครับคิดเป็น 7.48% ครับมีลงทุนในหุ้นกู้เอกชนด้วยนะครับประมาณ 67,000 ล้านบาทครับหรือคิดเป็นประมาณ 3% แล้วก็มีเงินฝากด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทคิดเป็นประมาณ 2% นิดๆรวมทั้งหมดนี้นะครับจะเท่ากับประมาณ 76% พอดีครับทีนี้มาดูสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงกันบ้าง นะครับซึ่งตรงนี้จะคิดเป็นประมาณ 23% สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือพวกหุ้นนั่นเองครับข้อมูลปีล่าสุดนะครับพอร์ตการลงทุนในหุ้นนะครับของกองทุนประกันสังคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเงินเยอะมากนะครับโดยหลักๆเนี่ยลงทุนในหุ้นประมาณ4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มหุ้นพลังงานอยู่ที่ประมาณ 21% กว่าๆนะครับกลุ่ม2คือกลุ่มหุ้นธนาคารพาณิชย์ครับอยู่ที่ประมาณ 12% กลุ่มที่3เนี่ยเป็นพวกกองทุนอสังหาก็คือพวก REIT หรือว่า Property Fund หรือว่ากอง Trust นั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ 11% ครับและกลุ่มที่4อยู่ที่ประมาณนะครับ 53% เนี่ยคือการลงทุนในหุ้นรายตัวครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันข้อมูลล่าสุดที่เราสามารถหาได้นะครับวันที่3สิงหาคมปี2566นะครับตอนนี้เนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยลงทุนในหุ้นรายตัวอยู่ที่ประมาณ73ตัวครับโดย10อันดับแรกมีอะไรบ้างและลองดูซิว่าใน10อันดับแรกเนี้ยคุณเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมอันดับที่1คือ SCC ปูนซีเมนต์ไทยนั่นเองครับลงทุนไปมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาทนะครับอันดับ2คือ PTT หรือว่าปตท.นั่นเองครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 17,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันครับอันดับ3คือ Advance ครับหรือว่าก็คือ AS นั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านบาทครับอันดับ4คือ AOT หรือว่าท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านบาทครับอันดับ5คือ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอยู่ที่ประมาณ 9,700 ล้านบาทครับอันดับ6คือ BDMS หรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ 9,600 ล้านบาทครับอันดับ7คือ CPO ครับก็คือเนี่ย7 Macro Lotus นะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทครับอันดับ8คือ BBL หรือว่าธนาคารกรุงเทพครับอยู่ที่ประมาณ 7,900 ล้านบาทอันดับ9คือ BCPหรือว่าบางจากคอร์ปอเรชันนั่นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,700 ล้านบาทครับและอันดับ10คือ K-Bank หรือว่าธนาคารกสิกรไทยครับอยู่ที่ประมาณ 7,500 ล้านบาทหุ้น10ตัวเมื่อกี้นี้นะครับมีอันไหนรู้สึกโดดเด่นออกมาเป็นพิเศษบ้างไหมครับส่วนตัวที่ผมเห็นนะคือข้อ9ครับเพราะเป็นหุ้นตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ต50ครับนอกนั้นอยู่หมดครับปูนซีเมนต์ไทยปตท.ทั้งหมดในแอดวงแอดวานซ์เนี่ย market cap เนี่ยหลายแสนล้านทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าหุ้นตัวที่9ก็คือบางจากเนี่ยนะครับ market cap ของบางจากเนี่ยเพียงแค่ 50,000 ล้านบาทเท่านั้นเองก็คือเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ว่าดันลงทุนมากถึง 7,700 ล้านบาทมากกว่าธนาคารกสิกรไทยได้ซ้ำไปนะครับเมื่อกี้10ตัวใช่ไหมครับแต่ละตัวเนี่ย market cap หรือว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยนะครับเท่าไหร่กัน SCC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 380,000 ล้านบาทครับต่อมาครับปตท.เนี่ยเฉียด1ล้านล้านบาทครับต่อมา BBL market cap อยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทครับต่อมา Advance อยู่ที่ประมาณนะครับ 660,000 ล้านบาทครับ CPO อยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าล้านบาทครับ BDMS อยู่ที่ประมาณ 450,000 ล้านบาทครับ SCB อยู่ที่ประมาณ 370,000 ล้านบาทครับ K-Bank อยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทครับบางจากอยู่ที่ 52,000 ล้านบาทครับเห็นไหมครับว่านี่คือ10ตัวใช่ไหมครับทุกตัวมันจะแคปใหญ่หมดเลยคือ 300,000 ล้านขึ้นไปหมดจนถึงแบบล้านๆเลยนะครับแต่ว่ามีบางจากตัวเดียวอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านทีนี้ก็ต้องมาดูกันว่าทางกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาคิดยังไงถึงลงทุนในหุ้นตัวนี้เยอะเป็นพิเศษครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีการอภิปรายในสภาด้วยนะครับถึงหุ้นตัวนี้นะครับข้อมูลจากกลต.เนี่ยเขาบอกว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเพิ่มน้ำหนักในการลงทุนในบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นหรือว่า BCP เนี่ยนะครับซื้อเพิ่มในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเพิ่มขึ้น 900,000 หุ้นหรือประมาณ 3.3 ล้านบาทนะครับบวกกับของเดิมที่ถืออยู่แล้วนะครับประมาณ200กว่าล้านหุ้น
ก็คือตอนนี้เพิ่มเป็น 15% ละวิธีการคำนวณก็คือเอาจำนวนหุ้นคูณกับราคาหุ้นนั่นเองครับวันนี้ที่ถ่ายทำนะราคาหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 37.50 บาทจำนวนหุ้นอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านหุ้นก็ประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าแล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลงานเป็นยังไงบ้างดีไหมวันนี้นะครับราคาขยับตัวนิดนึงปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่38บาทนะครับขวาสุดตัวนี้นะทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปสัก5ปี2018ราคาหุ้นจะอยู่ที่32บาทถ้าย้อนกลับไป10ปีเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2013เลยนะครับผมไม่รู้ว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยถือหุ้นตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับแต่ผมลองให้10ปีเลยนะราคาหุ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณเดียวกันก็คือ37 38บาทครับแปลว่าไม่ไปไหนหุ้นตัวนี้คือออกไปทางไซด์เวย์เนาะแล้วก็ตกลงมาเยอะช่วงประมาณโควิดเหมือนหุ้นอื่นๆนะครับอันนี้เป็นคำถามไม่เฉยนะครับก็คือต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้บอกว่าวันนี้กองทุนประกันสังคมเนี่ยคือลงทุนไม่เป็นหรืออะไรไม่ใช่นะครับคือทุกคนเนี่ยเวลาลงทุนเขาก็มีทฤษฎีการลงของตัวเองใช่ไหมครับและแน่นอนต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็มีการลงทุนผิดพลาดได้เพียงแต่ว่าแค่ตั้งคำถามเฉยว่าอะไรทำให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยถึงลงทุนในหุ้นบางจากมากเป็นพิเศษในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นประมาณ700ตัวครับในช่วงประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมาจริงๆมันสามารถเลือกตัวอื่นได้ไงทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมคนถึงสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือคนโดนหักเงินทุกเดือนเข้าประกันสังคมใช่ไหมครับ2มันมีข่าวว่าจะล้มละลาย3คือคนก็อยากจะรู้ว่าเอาเงินชั้นไปทำอะไรเนี่ยหรอไหมครับซึ่งหุ้นบางจากนี่ไม่ใช่ตัวแรกที่มีการพูดถึงกันนะครับก็คือมีการอภิปรายมีการถามถึงนะครับเมื่อมาทั้ง3ปีแล้วก็มีหุ้นอีกตัวนึงก็คือโรงแรม 4,000 วาซึ่งมันเป็นกองรีตกองรีตคืออะไรคือเหมือนกองทุนอสังหากองรีตเนี่ยจะเน้นปันผลมากกว่านะครับก็คือเนี่ยอาจจะได้กัน 7-8% ต่อปีทีนี้ทำไมถึงเป็นเรื่องขึ้นมาในตอนนั้นซึ่ง 4,000 วาจริงๆโรงแรมสวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยนะผมก็เคยไปพักหลายครั้งนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันมีข่าวว่าที่ดินเนี่ยอาจจะได้มาโดยไม่ชอบหรือเปล่า2ก็คือตอนโควิดก็เหมือนหลายๆโรงแรมอ่ะก็คือแน่นอนคนไม่มาพักราคาหุ้นมันก็ดิ่งลงมามากเลยแล้วประกันสังคมก็ยังถืออยู่ต่อไปมันก็เลยเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องละกันที่ตอนนั้นคนพูดถึงกันมากและผมเชื่อว่าในอนาคตก็คงจะมีแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับที่คนจะตั้งคำถามว่าทำไมถึงซื้อตัวนี้ไม่ไปซื้อตัวนั้นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อีกข้อมูลที่สำคัญมากที่อยากให้ตั้งใจฟังนะครับเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก The Bangkok Insight นะครับในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนประกันสังคมเนี่ยทำผลตอบแทนเฉลี่ยได้เพียงแค่ปีละ 3-4% ต่อปีนะครับค่อนข้างจะไปทางน้อยซึ่งก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเงินส่วนมากของเขาไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมก็คือตราสารหนี้ก็คือพวกหุ้นกู้พวกพันธบัตรรัฐบาลลงทุนในหุ้นน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ 30% ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขา allocate เงินแบบนั้นเองนะครับประเด็นคือเราก็ต้องมาคำนวณแล้วว่าถ้าโตแบบ 3-4% ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันจะพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคตหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในปี65เนี่ยเงินลดจากปี64ไปถึง 18,000 ล้านบาทครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยใส่เงินเข้ามาน้อยลงเพราะว่าเป็นช่วงโควิดครับทีนี้เรามาสรุปกันดีกว่าเริ่มต้นจากเรื่องของผลตอบแทนก่อนก็คือถ้าถามผมนะถ้าวันนี้กองทุนประกันสังคมเนี่ยสร้างผลตอบแทนเพียงแค่ 3-4% ต่อปีจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงทุนแบบหุ้นหลากหลายตัวขนาดนี้ก็ได้เพราะ 3-4% จริงๆอ่ะมันซื้อพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ไม่กี่อันก็ได้แล้วจริงไหมครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าโตแค่ 30% อาจจะน้อยเกินไปเพราะมัน 30% มันล้อกับเงินเฟ้อพอดีเลยใช่ไหมครับมันควรจะต้องพยายามทำให้ได้สักประมาณนะผมว่า 7-9% ต่อปีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้ามันได้แค่นี้จริงๆคือเอาตรงๆนะคือเอาใครมาบริหารก็ได้ไงเพราะมันได้น้อยมาก 3-4% แต่ว่าวันนี้คืออาจจะต้องมีการปรับพอร์ตไหมก็คือลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงมากขึ้นอาจจะแบบ 60-40 ไหมเพื่อจะได้เพิ่มผลตอบแทนให้มันสูงขึ้นสุดท้ายต้องมาคำนวณกันนะครับว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเนาะประเด็นที่2เลยคือเรื่องของการเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละตัวนะครับการลงทุนแบบนี้ยังเรียกว่า active strategy ก็คือเป็นการเลือกเองทีนี้การเลือกเองผ่านผู้จัดการกองทุนแบบนี้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีคือไม่ต้องคิดเองใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันคือ1ก็คือต้องเสียค่าบริหารจัดการกองทุนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบ 1% 2% ต่อปีนะครับด้วยเงินหลายแสนล้านเนี่ยมหาศาลนะครับทีนี้กองทุนประกันสังคมเนี่ยไปจ้างให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับทำการเลือกหุ้นอีกทีนึงใช่มั้ยครับก็ต้องบอกว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยคือบางคน
ก็เก่งมากบางคนก็ไม่ค่อยเก่งก็มีเหมือนกันนะครับแต่ดูจากผลตอบแทนเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งเนี่ยซื้อดัชนีไปเลยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปทุกคนจำได้ใช่ไหมครับซื้อแบบเซ็ต50เซ็ต100ไปเลยซื้อกระจายไปหมดเลยนะครับดีไม่ดีผลตอบแทนอาจจะได้มากกว่า 30% ต่อปีก็ได้นอกจากนั้นถ้ามีการกระจายความเสี่ยงไปหุ้นต่างประเทศบ้างนะครับเช่นไปลงทุนในพวกอเมริกา S&P 500 Nasdaq 100หรือจะจีนหรืออะไรเงี้ยนะครับผมว่าอาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้นะครับและก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะบางปีเนี่ยอย่างตอนนี้ปีนี้ของประเทศไทยหุ้นตกใช่ไหมครับเพราะการเมืองไม่นิ่งแต่ S&P 500เนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ 20% ละมันก็จะมีการเรียกว่ากระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นนะครับอีกอันนึงเนี่ยพอลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุนเนี่ยต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้จัดการกองทุนคือเขายังเป็นพนักงานประจำอยู่นะครับเขาจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงมากเกินไปอยู่แล้วเพราะว่านึกภาพนะสมมติว่าเป็นผมแล้วกันมาจ้างนายพอเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานประจำของบริษัทหลักทรัพย์ถามว่าผมจะลงทุนในหุ้นซิ่งๆไหมก็ผมก็ไม่กล้าใช่ไหมแล้วถ้ามันออกมาขาดทุนเยอะผมก็ซวยกระโดดไล่ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset ของผู้จัดการลงทุนนะคือไม่ลงทุนแค่พอใช้ได้แล้วกันคือแบบว่าไม่กล้าเสี่ยงมากแต่ก็ไม่แย่มากคือประมาณพอใช้มันจะออกมาพอใช้ตลอดเลยข้อเสียคือว่าเวลาคุณไปจ้างผู้จัดการกองทุนบริหารเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจว่ารายได้เข้ามาจากไหนคือรายได้ของเขาเนี่ยมาจาก management fee ก็คือไม่ว่าปีนั้นจะขาดทุนหรือกำไรเขาก็คิดเนี่ยอาจจะ 2% ต่อปีถ้าวันนี้เงินประมาณ10,000 ล้านก็ได้ไปอยู่ในมือเขาใช่ไหมครับเขาก็จะคิด 2% จาก 10,000 ล้านทุกปีเขาก็ได้ 200 ล้านทุกปีนะครับไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไรเนาะความคิดเห็นของผมก็เลยถ้าสมมติว่าผลตอบแทนก็ได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นลงทุนซื้อดัชนีไปเลยอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเช่นเซ็ต50หรือเซ็ต100หรือ S&P 500อย่างเงี้ยครับนั่นคือพาร์ทของการลงทุนนะครับแต่เห็นด้วยนะครับว่ามันควรจะต้องแบ่งสินทรัพย์เสี่ยงสูงแล้วก็เสี่ยงน้อยนะครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนเนี้ยผมว่าอาจจะต้องมีการมาปรับกันหรือเปล่าเพราะมันตอนนี้เสี่ยงน้อยมันเยอะมาก 70-80% นะแต่เสี่ยงสูงอาจจะน้อยเกินไปหน่อยตอนนี้ทีนี้มาดูพาร์ทของคุณภาพกันบ้างเท่าที่ได้ยินมาเนาะคนที่มีประกันสังคมเนี่ยถ้าเทียบคุณภาพกับบัตรทองเนี่ยหลายคนบอกว่าบัตรทองคุณภาพเวลารักษาพยาบาลดีกว่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจใครที่มีบัตรทองหรือประกันสังคมคอมเมนต์ได้นะว่าจริงไหมนะครับอันนี้อีกอันนึงที่ผมแนะนำเป็นไอเดียแล้วกันนะคือตอนนี้ประกันสังคมคือมันเป็นการบังคับใช่ไหมครับเป็นกฎหมายว่าทุกคนต้องจ่ายหมดใช่ไหมเนี่ยทีมงานก็จ่ายหมดใช่ไหมไม่สามารถเลือกได้ใช่ไหมว่ามันซื้อประกันกับบริษัทเจ้าเดียวครับผมคิดว่าประชากรขนาดนี้เงินขนาดนี้เนี่ยอำนาจต่อรองของกองทุนประกันสังคมมันสูงอยู่แล้วครับควรจะไปต่อรองกับพวกบริษัทประกันหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อจะทำให้คุณภาพของประกันสังคมมันดีขึ้นได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยคือคนก็มีความคิดได้ว่าถ้างั้นฉันเอาเงินแทนที่จะให้ประกันสังคมฉันมาซื้อประกันเองดีกว่าไหมกับเอกชนทั่วๆไปอาจจะแพงกว่าหน่อยแต่คุณภาพดีกว่านะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถอาจจะประยุกต์ให้ประกันสังคมเนี่ยมีความคล้ายกับ provident fund ของพนักงานประจำทั่วๆไปเช่นส่งกี่ปีสามารถจุดส่งได้ถอนเงินออกมาใช้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลือกได้ด้วยว่าไส้ในของเขาเนี่ยจะไปลงทุนในอะไรเนอะไหมครับลงทุนพวกตราสารหนี้เยอะหน่อยหุ้นน้อยหน่อยหรือว่าลงทุนหุ้นหมดเลยก็ได้ผมคิดว่าประกันสังคมก็สามารถที่จะทำลักษณะนี้ได้เหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับผมอยากฟังจากทุกคนบ้างจังเลยนะครับใครก็ตามที่มีประกันสังคมเป็นยังไงบ้างนะคอมเมนต์หน่อยคุณภาพในการเช่นเวลาไปโรงพยาบาลหรือเวลาเคลมนะครับเป็นยังไงนะครับหรือใครมีบัตรทองอยากจะแชร์ก็ได้นะครับเท่าที่คุณฟังมาเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นตามที่คนวิเคราะห์ไม่ว่าอีกมันสัก30ปีมันจะล้มละลายคุณคิดเห็นยังไงหรือจะแชร์ไอเดียก็ได้เรื่องของการเลือกหุ้นของเขาซึ่งข้อมูลเนี่ยสามารถหาได้นะครับว่า70กว่าตัวเนี่ยเขาลงทุนอะไรบ้างแชร์ได้นะครับว่า performance ของกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์พร้อมๆกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยแชร์เนี่ยต่อไปให้กับประกันสังคม อีกอันนึงนะครับที่อยากจะดอกจันเป็นพิเศษเลยคือเนื่องจากเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมันเยอะมากครับบริษัทไหนๆก็อยากให้กองทุนประกันสังคมมาลงทุนกับบริษัทของเขาจริงไหมสมมติเช่นบริษัทผมชื่อ Paul Corporation ถ้าผมเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยอยู่ในตลาดมาประมาณ5ปี10ปีสมมตินะครับผมมี market cap สมมติอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทแล้วผมถือหุ้น 10%ผมก็คือ 5,000 ล้านถูกต้องไหมครับแต่ถ้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยมาถือผมเนี่ยอีกสักประมาณ 10,000 ล้านราคาหุ้นผมก็ขึ้นไปเพิ่มถูกต้องไหมครับจาก 50,000 ล้านมันกลายเป็นแสนล้านขึ้นมาผมไม่ได้รวย 5,000 ล้านในต่อไปแล้วผมจะรวย 10,000 ล้านประกันสังคมจะเนื้อหอมมากเหมือนกันนะใครๆก็อยากจะให้กองทุนประกันสังคมมาซื้อมาลงทุนในหุ้นของตัวเองเนื้อไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็จะขอฝากว่าการลงทุนมันเป็นเงินของประชาชนนะครับก็ต้องโปร่งใสที่สุดเลยไม่ใช่ไปลงทุนในบริษัทนี้เพราะว่าอะไรเนื้อไหมครับคือต้องลงทุนเพื่อผลประโยชน์
ของประชาชนเพื่อประเทศชาติเท่านั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วกันคือไม่ได้บอกว่ากองทุนประกันสังคมเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมืองนอกมันมีจริงๆคือเป็นแบบนี้เลยพวกกองทุนแบบเพนชั่นฟันหรืออะไรพวกนี้คือเงินเยอะแบบเยอะมากเลยเนื้อหอมบริษัทนั้นบริษัทนี้ก็แบบพาไปกินข้าวพาไปนู่นไปนี่เพราะว่าเขาก็อยากจะให้มาลงทุนกับเขาอะเนาะก็ขอฝากว่าเรื่องนี้คือต้องระวังต้องไม่มีเลยนะครับและนี่คือ Money Matters สัปดาห์นี้ครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้นี่มีประโยชน์นะครับเห็นว่าทีมงานโหเขาหาข้อมูลกันดีมากเลยนะครับสามารถตอบแทนพวกเราได้ง่ายๆครับด้วยการกดไลค์แน่นๆครับมันจะไปทำงานกับ YouTube Algorithm ครับถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ต้องให้ประชาชนรู้เยอะๆนะแนะนำอย่างนี้ง่ายๆมากเลยมี Engagement ครับกดไลค์กดแชร์ Super Thanks Subscribe กระดิ่งพวกนี้ครับมันช่วยกระจายให้คลิปนี้คนเห็นเยอะๆครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าโชว์ดีครับสวัสดีครับ